คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่2กล้องบอลไทยนะครับเจอกันทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับที่เพจ2กล้องบอลไทยแห่งนี้นะฮะวันนี้มาเจอกันกับเดือนใหม่นะครับเดือนเมษายนอยู่กับผู้ใหญ่ธรรมวัฒน์เอกชัดและผมเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณเหมือนเดิมนะครับครับผมก็เป็นเดือนที่2 3 4อ๋อเดือนที่4นับไม่ถูกนับทุกเดือนเลยเดือนเมษายนก็ร้อนเข้าสู่เดือนที่ร้อนอย่างเต็มรูปแบบจริงๆร้อนมาตั้งแต่มีนานะพี่เบิ้ลนะครับอากาศค่อนข้างเจ็บเหลือเกินเวลาออกแดดนี่มันเหมือนมันโดนกัดอ่ะยิบ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 ผิวบาบางขนาดนั้นเลยใช่ๆเป็นต้องใช้เลฮากุน่าจะช่วยได้ครับดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยเหมือนเดิมนะฮะก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับมีคนถามว่ามีโฆษณาด้วยเหรอครับอ้าวโฆษณามีมานานแล้วนะฮะเยอะด้วยไม่อยากแล้วก็มีตัวเดียวที่อยู่มาตั้งนานแล้วสิ่งนี้อยู่มาปีกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยก็แล้วกันนะฮะน้ำดื่มสารน้ำดื่มตราสิงครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ครีมความงามเรฮากุนะครับเข้าไปที่ facebook.com rehaku.lovely นะครับครับผมเข้าไปดูสินค้ากันได้ขอบคุณน้ำดื่มตราสิงด้วยแล้วใครอยากจะสนับสนุนรายการนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรที่ให้ไว้อยู่บริเวณด้านนี้นะครับก็เข้ามาสนับสนุนรายการได้หรือว่าต้องการให้เราทำกิจกรรมกับสโมสรหรือสินค้าห้างร้านใดๆก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับรายการของเราก็เป็นรายการที่พูดไทยตามสไตล์ของเรา1ชั่วโมงเต็มทุกวันอังคารนะครับก็มีเพจที่มีเรื่องของข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยด้วยนะครับก็จะมีข่าวเสิร์ฟทุกวันช่วงนี้มีข่าวอะไรเด็ดฮะก็แน่นอนฟุตบอลไทยลีกเพิ่งเตะนัดที่4จบไปมีเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วนะฮะผ่านไป5นัดเดิมเนี่ยนัดที่4ผ่านไป5นัดโค้ชเปลี่ยนไป4คนซะแล้ว4คนก็คือนับตั้งแต่เปิดยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับแต่ว่าถ้าเปิดฤดูกาลมาถ้าว่ากันที่ผลงานตอนแข่งเนี่ยมันก็เป็น2คนนะเป็น2คนที่ยังไม่ถึงโค้งแรกเลยนะครับเพราะว่าเตะไปอย่างที่บอกแค่4 5เกมเองก็มีการเปลี่ยนโค้ชไปแล้ววันนี้ก็คงจะมีหลายคนที่อยากจะคุยในเรื่องของโค้ชนะครับถามกันเยอะเลยซุปไก่มาเมืองทองเหรอซุปไก่คือใครฮะเออนั่นดิคือใครก็เป็นอาหารเสริมไม่ใช่เหรอนั่นดิครับเขาเป็นสปอนเซอร์เมืองทองหรือเปล่าขอชื่อด้วยขอชื่อด้วยผมไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้เลยนะครับโค้ชเบลาออกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลังไมค์เดี๋ยววันนี้มีมาฝากกันแน่นอนนะครับมีมาฝากกันแน่นอนนะฮะคุณสังทองถามว่าสงกรานต์ไปไหนก็ยังไม่แน่เดี๋ยวช่วงสงกรานต์นี่รายการของเราอังคารหน้าก็น่าจะยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคันหน้ายังไม่เข้าสงกรานต์ใช่ไหมใช่ครับออแต่ว่าบางคนเองก็อาจจะออกต่างจังหวัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ดูในเพจเราแล้วกันเราจะแจ้งให้ทราบมันจะเป็นยังไงนะครับมาว่ากันถึงของรางวัลก่อนสัปดาห์ที่แล้วเป็นเสื้อของ สมุทรสาครครับนะครับก็ขอบคุณมากที่ส่งให้ทางรายการของเราแจก3ตัวด้วยกันอันนี้เป็นเวอร์ชันทีมเหย้าสวยสดงดงามถามไปว่าใครยิงประตูแรกในเกมที่เจอกับหนองบัวพิทยาก็ปรากฏว่าคนยิงประตูแรกก็คือเดนิสมูริโลครับทายไม่ยากนะเพราะว่าถือว่าเป็นไม่ยากก็ไม่ง่ายเพราะเดนิสมูริโลเป็นนักเตะของหนองบัวใช่เป็นอยู่ฝั่งหนองบัวแต่ก็มีคนไทยถูกอยู่3ท่านครับผมนะครับมีคุณเกศรอ่อนไหวคุณโคโค่ NPS แล้วก็คุณนพทันเดอร์ครับนะครับอันนี้คือ3ท่านนี่คือ3ท่านที่ถูกสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมถูกอันนี้ก็คือจะต้องมาแรนดอม แต่แรนดอมมันชื่อไม่เหมือนวะผมก็ว่าอยู่ในนี้มันคนละอันสักครู่เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยวันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแรนดอมวันนี้มีตัวนี้แจกนะครับเป็นเสื้อ e-sport ของอลินะฮะเป็นเสื้อที่ทางอลิให้เรามาแจกนะครับก็กติกาก็วันพรุ่งนี้มีฟุตบอลไทยลีกนัดกลางสัปดาห์นะครับเป็นเกมที่6ของฤดูกาลกติกาอยู่หน้าจอเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์รายการเราไว้ที่หน้าวองท่านก่อนนะฮะแล้วก็มาทายไม่ได้ทายผลนะ
ป็นคู่บิ๊กแมตช์พรุ่งนี้ทูแบงคอกกับชลบุรีไทยคนทำประตูอ้าวก็ทีมใหญ่อยู่นะโอเคผู้ทำประตูสุดท้ายคู่ระหว่างทูแบงคอกกับชลบุรีได้ลุ้นกันยันนาทีสุดท้ายเลยประตูสุดท้ายนะครับจะท้ายเป็นซอมินตุนก็ไม่ผิดกติกาเพราะนัดที่แล้วเพิ่งยิงนะครับแต่ว่าชลบุรีจะยิงได้หรือเปล่านะฮะวันทายประตูสุดท้ายผมว่าได้ลุ้นกว่าทายประตูแรกนะวันได้หลุยยังไม่ได้กลับมาเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเขียนชื่อวันได้หลุยนะฮะอันนี้บอกไว้เลยนะครับลูเคียนอเมด้ากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีมาพรีวิวด้วยนะครับก็เบาๆว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแข่งไทยลีกครบทุกคู่นะฮะทายมาในอินบ็อกซ์นะครับทายมาในอินบ็อกซ์ก็ปิดรับสัก 5:00 นแล้วกันครับนะฮะ 5:00 นก็ปิดรับพรุ่งนี้จะเตะกันฟุตบอลไทยลีกนะครับนี่ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามข่าวเยอะเลยนะฮะเรื่องของคิงครับเรื่องของทีมที่จะมาร่วมการแข่งขันตกลงมันเป็นยังไงง่ายก็สรุปไม่ใช่เอลซัลวาดอร์นะตอนแรกก็มีข่าวอยู่ครับนะครับว่าเป็นเอลซัลวาดอร์แต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีการปฏิเสธกันเขาบอกว่าเอลซัลวาดอร์เข้ารอบคอนคาเคฟโกลด์คัพมั้งรู้สึกครับเขาเล่าสุดท้ายซึ่งเขาจะเตะช่วงนั้นด้วยคืออาจจะมีการทาบทามมันก่อนหน้านั้นไงแล้วไม่รู้อีท่าไหนข่าวมันหลุดออกไปก็เลยเข้าใจกันว่าเฮ้ยเป็นเอลซัลวาดอร์หรือเปล่าแต่ว่าก็ทางสมาคมคุณมาทิก็ออกมาปฏิเสธตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นเลยที่มีข่าวแหละนะครับคือข่าวตอนนี้มันก็พูดลำบากนะฮะเพราะนายกบอกไม่ยุโรปก็อเมริกาใต้ใช่ไหมเอ้ยยุโรปกับยอดทีมเอเชียแต่ว่าข่าวโผล่มาเป็นเอลซัลวาดอร์ที่ไปอยู่อีกทวีปนึงเลยแต่ว่าสมาคมก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นข่าวสมาคมช่วงนี้บางทีเนี่ยมันต้องดูดีๆนะบางทีวันนึงขนาดนายกบอกว่าเฮ้ยสนามยู23ได้แล้วนะครับไปลงโคราชเชียงใหม่แล้วก็ตินสุรานนท์ราชมังคลาเพราะว่างบกกท.เนี่ยเขาปันสารปันส่วนไม่ให้ไปทำการซ่อมแซมง่ายกว่านายกออกข่าวแล้วว่าไป4สนามพอวันถัดมารองเลขาสมาคมบอกว่ายังไม่ใช่แค่ได้งบไปเฉยๆยังไม่ได้มีการระบุว่าจะเป็นสนามที่แข่งเลยก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันฮะนายกอาจจะรีบพูดหรือเปล่าหรือไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวต่างๆนานาเนี่ยช่วงงงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันว่าอย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกับเรื่องโค้ชทีมชาตินะเช่นเดียวกับโค้ชทีมชาติซึ่งก็แน่นอนแหละผมเห็นมีคนมาพูดถึงเรื่องโค้ชสปงสเปนที่เราเปิดประเด็นไปก็ณวันนั้นก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นโค้ชสเปนที่เคยทำงานกับอาแจ็คนะครับซึ่งเขาอาจจะคุยกันแล้วมันดิวไม่ลงตัวก็ได้นายกก็เลยบอกว่าไม่ใช่สเปนอีกนะฮะล่าสุดก็ได้ยินมาอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่เล่าละแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเรามั่ว ก็เป็นว่าข่าวเนี่ยมันมาคือเขาเรียกว่าอะไรมันมีการพูดคุยท่าทางกันมาตลอดเช่นตำแหน่งของผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยนะครับขนาดเกาหลีเนี่ยที่ว่ามาคุยแล้วเนี่ยที่ว่าจ่อจะเป็นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มาเพราะฉะนั้นตามลำดับขั้นตอนแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่มันมาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะไล่เรียงกันไปแต่มันยังไม่สรุปใช่ไหมคนที่เคยทำสิงคโปร์ที่ตอนแรกบอกว่าจะมาน่าจะเป็นเต็งเลยที่มาเป็นผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยทุกสื่อตีไปในทางเดียวกันหมดก็ปรากฏว่าไปรับงาน UAE คนเกาหลีมาคุยสัมภาษณ์ที่เมืองไทยก็คิดว่าจะเป็นเกาหลีสุดท้ายเขาก็ไม่มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวมันจะหมุนทุกวันนะฮะข้อมูลมันก็จะมาทุกวันมันไม่ได้ไม่มีใครมั่วหรอกครับเพียงแต่ว่าข้อมูลณวันนั้นโอกาสมันเป็นคนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยพอมันดิวไม่ลงตัวมันก็ล่มไปแล้วก็หาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชทีมชาติเองเขาก็กำลังดิวกันอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ที่ได้ยินมาอีกวันนี้มันก็ยังคิดว่าเป็นยุโรปเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวรอสรุปแล้วกันเอาอย่างนี้นะครับคือข่าวก็คือข่าวเนาะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรเคลื่อนไหวถูกต้องแล้วคนที่เป็นผู้สื่อข่าวไปรับทราบมาก็มานำเสนอกันไปแต่ว่าถ้าจะรอยืนยันอย่างเป็นทางการจริงก็ต้องจากฝั่งสมาคมครับนะฮะอ่ะตอนนี้ผู้โชคดี3ท่านมีชื่ออยู่นี้แล้วนะครับคุณเกศรคุณโคโค่แล้วก็คุณนพทันเดอร์นะแล้วผมจะแรนดอมโดยการหมุนนะครับรับเสื้อสมุทรสาครให้ดูด้วยผู้โชคดีคือคุณเกศรอ่อนไหวการผิดขออภัยนะครับคุณเกศรอ่อนไหวก็ได้เสื้อของสมุทรสาครไปเคยได้ป่ะคุณเกศรไม่น่าจะเคยส่วนท่านอื่นที่ได้แล้วก็ให้คนอื่นแบ่งกันบ้างนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเกศรครับก็เดี๋ยวทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับแสดงตัวว่าเป็นผู้โชคดีก็เดี๋ยวเราจะขอที่อยู่ตัวนี้นะครับไปให้ติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ด้วยขอบคุณสโมสรสมุทรสาครด้วยปีนี้คงต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยในการขึ้นชั้นนะฮะ
ตัวผู้เล่นจริงๆก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แต่ว่าผลงานอาจจะมีสะดุดกันไปบ้างก็สู้ต่อไปกันละกันมาว่ากันในวันนี้ดีกว่านะครับไปดูไฮไลท์ไทยลีกเพราะว่าไทยลีกก็สัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาเตะกันอีกครั้งนึงหลังจากหยุดในช่วงของ FIFA Day นะครับก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเอาประเด็นคู่ที่มีการปลดโค้ชกันเลยก็แล้วกันนะครับไปที่มิตรผลสเตเดียมนะฮะไปดูราชบุรีมิตรผลนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนใหม่มาโกซิโมเน่เจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของโค้ชเบ๊ไพโรจน์บวรวัฒนะก็ราชบุรีแพ้มา3นัดรวดนะฮะเป็นทีมแรกที่ชนะและขึ้นจากฝูงด้วยเพราะเตะก่อนแต่หลังจากนั้น3นัดแพ้รวดส่วนเมืองทองก็ของโค้ชเบ๊เพิ่งจะหายใจโล่งคอขึ้นเมื่อ2นัดที่ผ่านมาแต่ลูกนี้ครับอดิศักดิ์เขาจะทำอะไรอ่ะซีดานเทิร์นอ๋อซีดานเทิร์นตอนแรกก็หล่อแล้วนะไปแย่งบอลมาจากไอ้เจ้าลองจิวอ่ะเนี่ยไปแย่งมาอย่างหล่อเลยซีดานเทิร์นเรียบร้อยโดนแย่งกลับคืนแล้วเปิดดีด้วยลองจิวลงมาครึ่งหลังเปลี่ยนเกมเลยพี่เบิ้ลครับเล่นดีมากเฮเบอร์ตี้ปีนี้ฟรีคิกยังไม่เท่าไหร่นะได้ยิงหลายครั้งอยู่ตั้งแต่นัดแรกอ่ะอันนี้ก็ดองวันลำเซฟไว้ได้ครึ่งหลังอ่ะเกมเนี้ยทั้งเกมเลยดีกว่าไม่ใช่แค่ครึ่งหลังราชบุรีดีกว่านะครับเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็ประตูที่2ดูคังซูอิวยังไม่อยู่ในจอเลยนะครับมันลื่นจังหวะมันพลาดใช่ไงมาโผล่อีกทีเนี่ยวิ่งมาซ้ำลูกนี้แล้วยิงแบบมุมดิกเลยวันนั้นอ่ะราชบุรีเล่นดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะบอลเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าราชบุรีดีหรือเมืองทองไม่ดีก็เป็นมุมมองกันละกันแต่ว่าราชบุรีเองก็เปลี่ยนไม่เยอะนะจริงๆก็คือเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูมือหนึ่งอ่ะเปลี่ยนใช้ลูกนี้มาระบบก็เปลี่ยนวันนั้นอ่ะเล่น 4-3-3 นั่น 4-3-3 นัทวุฒิอ่ะขยับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางไม่มีมุ้ยนะครับเมืองทองเกมนี้เพราะว่ายังเจ็บอยู่กลายเป็นว่ากองหน้าเหมือนกับเหมือนเดิมอ่ะก็ฝากความหวังที่เฮเบอร์ตี้อ่ะวันไหนเฮเบอร์ตี้เล่นดีเล่นได้เมืองทองก็น่ากลัวเกมลุกแต่พอเล่นไม่ออกก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับ 0-2 สำหรับเมืองทองภาพฉากสุดท้ายของโค้ชเบ๊กับเมืองทองนะฮะว่ากันยังไงก็ได้ส่วนมาโก้ซิเบเน่ผู้มาใหม่ก็คือเปิดตัวด้วยกับ3คะแนนแต่ทีมใหญ่กับเมืองทองก็ทำให้กระแสต่างๆมันดีขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าเมืองทองหลังจบเกมเป็นยังไงก็เอาในห้องแถลงก่อนนะครับมีไปนั่งฟังอยู่เหมือนกันโค้ชเบ๊ไม่ได้พูดว่าจะลาออกนะพี่เบิ้ลเขาบอกว่าก็โอเค5นัดตามที่เคยบอกเอาไว้อะก็เดี๋ยวต้องอยู่ที่บอร์ดบริหารคุยกับบอร์ดบริหารอะไรเงี้ยครับแต่ให้หลังจากแถลงข่าวได้น่าจะสักชั่วโมงนึงก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางโค้ชเบ๊ได้ให้สัมภาษณ์ว่าลาออกจากตำแหน่ง อย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็น่าจะไปคุยกับบอร์ดแล้วมั้งบอร์ดบอกลาออกเถอะท่านถ้าบอกคุณลาออกเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าลาออกหรือว่าโดนปลดเนี่ยก็ลาออกตามข่าวผมก็ไม่ได้โทรถามนะฮะก็ไม่คือไม่อยากไปกวนเพราะก็ถือว่ายังไงแล้วปลายทางก็ที่เดียวกันก็คือจบอ่ะเนาะโอ้นี่ใครซีพี่เบิ้ลนี่เด้งหมดเลยนะแต่โค้ชหนุ่ยโค้ชเบ๊แน่นอนโค้ชเฮงโค้ชเฮงไม่เกี่ยวรายต่อไปก็ใกล้แล้วโค้ชโยมนะครับก็ผลงาน5เกมเนี่ยชนะ2เสมอแพ้3แพ้3นะครับถ้าเป็นทีมอื่นมันคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่เป็นแชมป์ไทยลีกมาแล้ว4สมัยเนี่ยบางทีความคาดหวังมันก็อาจจะสูงซึ่งจริงๆแล้วผมว่าโค้ชเบ๊เองเนี่ยโดนกดดันมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รับงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพลิกความคาดหมายแล้วเพราะว่าสเปคโค้ชเบ๊เองก็ยังเอาตรงๆก็คือกับเมืองทองก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะฮะครับเพราะว่าโค้ชคนไทยที่คุมเมืองทองเองก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชแตกถูกไหมโค้ชแบนนะครับแต่เอาจริงๆโค้ชแบนตอนมาคุมเมืองทองก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายนะได้แต่แชมป์นี่ก็แชมป์ที2อะไรเงี้ยนี่แชมป์ที1อ๋อตอนอ๋อเกียรติประวัติก็ลีกรองไงก่อนมาคุมก็เป็นลีกรองตอนก่อนมาคุมอะไรเงี้ยคุมเทโลไงแชมป์แชมป์ลีกคัพป่ะไม่ใช่ดิแชมป์ลีกคัพเป็นโจเซ่คุมดิถ้างั้นลองแชมป์เอฟเอคัพใช่แต่ว่าก็โค้ชเบ๊อาจจะตอนมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแหละแล้วก็พอมาเริ่มมาเนี่ยมันแพ้2เกมตอนนั้นก็จนเปลี่ยนจนไปเจียนมาแล้วแต่ว่ากลับมาชนะ2เกมก็นึกว่าดีขึ้นแล้วเกมนี้เนี่ยไปแพ้ราชบุรีอีกซึ่งจริงผมว่าถ้าเอาจริงๆมันก็แพ้ได้นะไปเล่นที่ราชบุรีอ่ะแต่มันอาจจะเป็นประเด็นมาที่ว่า2เกมแรกกับแพ้มาแล้วก็เกมนี้มันไม่มีมุมที่แบบว่าเล่นสู้ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความกดดันที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรกันนะขึ้นหลังเสือแล้วก็ลงลำบากนี้แหละครับคุมเมืองทองก็เป็นเรื่องที่
ปกติของโค้ชอะเนาะหลังจากนี้ดีกว่ายังไงตกลงถ้าเรื่องโค้ชอุทัยคุมชั่วคราวไว้ก่อนแต่ว่าโค้ชคนใหม่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ต่างชาติกลับไปใช้ต่างชาติเหมือนเดิมข่าวของซิโก้นะครับที่หลายคนพยายามอิงไปเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามมาเป็นไปได้ยากมากครับคือเจ้าตัวพี่โก้เองคงไม่มาคือด้วยธุรกิจของเขาที่มันค่อนข้างรัดตัวอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ถ้าจะมาเป็นไปได้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางผู้บริหารเมืองทองกับซิโก้เองก็ค่อนข้างแน่นแฟ้นครับถ้าผู้บริหารผู้ใหญ่ของเมืองทองจะเอาผมว่าพี่โก้ก็อาจจะต้องมาแต่ณตอนนี้ทางผู้บริหารเมืองทองเองเขาก็ไม่ได้อยากได้ตัวพี่โก้นะเพราะเขาก็คงรู้แหละว่าพี่โก้ก็งานเยอะแล้วอีกอย่างนึงสเปคที่เขาต้องการตอนนี้กลับมาเป็นต่างชาติเหมือนเดิมแล้วครับเป็นไปได้ยากมากที่จะเป็นซิโก้คือข้างในเมืองทองเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มีคนที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเขาต้องการโค้ชประเภทสเปคต่างชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโค้ชเบ้เนี่ยที่ผมได้ยินมาคือตอนแรกเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาต้องการเลยถึงขั้นยกหูโทรหาเองนะครับก็เลยทุกอย่างมันก็เลยจบแต่พอมา5เกมแล้วผลงานมันไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่รู้นะว่าข่าวของโค้ชซิโก้มายังไงเพราะว่ามันก็ทุกทีอ่ะทุกปีอ่ะเวลาเป็นมีข่าวปุ๊บก็จะมีข่าวซิโก้มาหมดซึ่งถ้าวิเคราะห์กันเนี่ยผมก็มองว่าโค้ชซิโก้ตอนเนี้ยภารกิจส่วนตัวเยอะนะครับทำธุรกิจของตัวเองเยอะแยะมากมายถ้าจะกลับมาคุมทีมระดับสโมสรเนี่ยและยิ่งเป็นเมืองทองด้วยเนี่ยมันต้องทุ่มเวลาเยอะนะใช่มันไม่ใช่แค่มาคุมแค่วันแข่งนะช่วงวันระหว่างแข่งเนี่ยมันก็ต้องไปซ้อมแล้วก็หาข้อมูลว่าแข่งคือมันทำอะไรเยอะซึ่งสิ่งนึงที่มันเคยเกิดขึ้นที่ท่าเรือในวันนั้นน่ะผมว่ามันเป็นสิ่งบ่งบอกถ้าคุณจะมาทำไทยลีกเนี่ยมันไม่เหมือนทีมชาตินะต้อง full time ใช่ทีมชาติเนี่ยคุณนานแข่งทีนะมันก็โอเคเดี๋ยวใกล้ๆก็ค่อยมาทุ่มเทเต็มที่อะไรเงี้ยแต่บอลลีกอ่ะมันเตะทุกสัปดาห์แต่ไม่ต้องห่วงพี่โก้ยังไงกลับมาคุมทีมในระดับไทยลีกแน่นอนแต่ว่าในช่วงนี้ด้วยภารกิจของเขามันเยอะอยู่ก็กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆหมดไปรู้ได้ไงว่ากลับมาคุมแน่นอนมั่นใจว่ายังไงก็ต้องมาคุมทีมไหนแล้วแม่จะเรียนโปรไลเซนส์ทำมะเขืออะไรล่ะฮะต้องตอนนั้นเขาเป็นโค้ชทีมชาติแล้วไงอ่ะก็ใช่ไงเขาต้องเรียนดิเขาต้องเป็นเรียนโค้ชทีมชาติอ่ะแล้วคุมสโมสรไม่ได้เหรอก็คุมได้ก็ถามว่าจะคุมทีมไหนแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไปคุมทีมชาติก็เมื่อนายกคนนี้ออกไปถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปนายกคนนี้ยังคุมอยู่อ่ะเรียนโปรไลเซนส์หมดไปเป็นแสนก็ไปเรียนได้เรียนได้มันก็มีอนาคตที่จะทำแต่ว่าพูดถึงว่าแนวทางในตอนนี้เนี่ยถามสเปคอย่างซิโก้เนี่ยจะมีกี่ทีมที่จ้างได้บุรีรัมย์ไม่ต้องพูดถึงไปแน่นอนไม่นับอยู่แล้ว นะฮะทูแบงคอกผมก็ไม่รู้ว่าไปรักชอบอะไรมาโน่มากมายขนาดนั้นนะฮะคุมทีมเยอะที่สุดในลีกไม่มีผลงานแต่ว่าก็ยังอยู่ต่อ เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงเมืองทองอ่ะตอนนี้ว่างปุ๊บก็พูดถึงตลอดถ้าเรือก็เคยไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับผมว่ามันจะมีกี่ทีมที่มีเงินจ้างโค้ชแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าก็ใช่ไงคืออนาคตยังไงมาแน่นอนพี่โก้ก็ต้องค่อยๆ คลายในเรื่องของธุรกิจของเขาไปก่อนแต่จริงๆไงนะตัวสองตัวจากใจจริงเลยผมอยากให้โค้ชซิโก้มาทำพวกกองเชียร์เนี่ยจะได้เห็นแล้วก็เลิกคุยกันทันทีว่าโอ้โหโค้ชซิโก้ต้องกลับมามันต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรเงี้ยก็จะได้มาดูเลยว่าพอมาคุมสโมสรเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้จากใจจริงเลยนะพูดจากใจจริงเลยคืออยากให้มาคุมเมืองทองเลยถ้ามันดีโอเคยาวเลยแต่ถ้าสมมติมันแป๊กอีกเนี่ยมันจะได้จบนี่เสียงจากแฟนคลับพี่โก้เลยนะอ่ะพูดเรื่องจริงมันจะได้นะมันจะได้แม่บอลไทยแพ้ทีโคซิโก้กลับมาทำเถอะดูเหมือนพี่หมั่นไส้อะไรยังไงไม่รู้ไม่ได้หมั่นไส้นะอะไรพูดหมั่นไส้อะไรก็พูดเรื่องจริงก็พูดถึงว่าถ้ามาทำเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ไอ้ที่คนเป็นการพูดกันเยอะว่าเฮ้ยโคซิโก้ต้องกลับต้องมานู่นมานี่นะคุณก็เริ่มกลับมาที่สโมสรก่อนถ้าสมมติกลับมาแล้วทำสโมสรเมืองทองกลับมาดีได้ถ้าสมมติมาทำเนี่ยโอ้โหอันนี้ไอ้เรื่องที่เรียกร้องกลับไปถึงทีมชาติผมว่าไอ้เสียงคนที่มันต่อต้านเนี่ยมันก็ต้องเบาลงแต่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่าโคซิโก้พาทีมชาติประสบความสำเร็จไปแล้วแต่พอกลับมาทำสโมสรท่าเรือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอนี้ว่างเว้นไปแล้วคนก็ยังพูดถึงอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติไปทำเมืองทองแล้วมันดีขึ้นมามันก็ไปเรื่องนึงหรือว่าถ้ามันไม่ดีมันก็จะได้ไปอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงมาแน่นอนมาแน่นอนจะเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะฮะอ่ะก็โค้ชใหม่เมืองทองอย่างที่บอกสเปคต่างชาติก็รอดูว่าจะเป็นใครครับเดี๋ยวไทยลีกจะเตะอีก2นัดก็คือวันพุธแล้วก็สุดสัปดาห์นะพี่เบิ้ลแล้วก็หยุดประมาณสัปดาห์เสร็จให้กับหยุดเทศกาลสงกรานต์ว่าช่วงนั้นแหละน่าจะได้โค้ชใหม่แล้วก็รอดูแล้วกันนะโค้ชเมืองทองก็เอไลเซ่นนะฮะครับแล้วก็อยู่กับเมืองทองมานานหลายปีแล้วขอขยับขึ้นมา เป็นขัดตาทับครั้งก่อนเนี่ยท้ายฤดูกาลครั้งก่อนตอนราโดวานเคอร์ชิชครับ
โดนปลดไป อุทัยก็มาคุมทีมแทนตอนนี้โค้ชเบ๊ไปปุ๊บอุทัยก็มาคุมทีมก่อนแล้วอย่างง่ายๆบอกเดี๋ยวเตะวันพุธเสาร์อาทิตย์แล้วมาหยุดสงกรานต์ช่วงนั้นก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาได้อะไรประมาณนี้ได้ตอนนี้เอเย่นเข้าออกแถวบริษัทกันวุ่นเลยนะครับเสนอตัวโค้ชต่างช่วงต่างชาติกันไปเอาไปดูจ่าฝูงทีมใหม่พี่เบิ้ลไอ้อ้วนมาอีกแล้วใครเวลาพูดอะไรเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นมาไอ้เจนหัวเราะให้เกียรติเลยมาบอกว่ามึงพูดไปเรื่อยไอ้อ้วนนี่ถือว่าเหยียดผมนะผมแค่อวบเท่านั้นเองคือพี่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นแบบใช้สติปัญญาพูดคุยกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปไอ้เนี่ยผมไม่โกรธหรอกแต่ผมขำคือคิดอะไรไม่ออกด่ากูไอ้อ้วนตลอดเลยพี่ไม่ขำพี่ขำไม่ไรไอ้นั่งขำเนี่ยนั่นไอ้พวกมันนั่งหัวเราะอะไรเอาไปดูจ่าฝูงที่ใหม่เพื่อนบุรีรัมย์นะครับเล่นในบ้านก็เจอกับสมุทรปราการซิตี้สมุทรปราการจริงมีโอกาสขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วยนะถ้าชนะบุรีรัมย์แล้ววันนั้นถ้าเรือแพ้ด้วยแต่ว่าดูการสวนกลับของบุรีรัมย์พี่เบิร์นลูกนี้ยิงดีนะยิงเหมือนสมัยผมฮอตๆเลยแบบนี้จริงเหรอจริงลูกดีแบบนี้ผมกลัวว่าพี่อย่าว่าแต่ยิงเนี้ยวิ่งจะถึงสนามขวาดีแบบนี้ได้ลูกยิงลูกนี้นี่เป็นจินตนาการนะฮะครับผมชอบนักเตะแบบนี้บอกเลยแต่ทุกอย่างมันลงล็อกมากพี่เบิ้ลครับจากจังหวะที่สมุทรปราการได้เตะมุมนะบุรีรัมย์ลงไปเล่นเกมรับแล้วดูสวนกลับไม่กี่ทีจักรพันธ์จ่ายลูกนี้แล้วคือทุกอย่างมันลงล็อกกันว่าเนี่ยเอี้ยวตัวหลบมาปุ๊บบอลเด้งอยู่ข้างหน้าประตูออกมาไกลมันก็ต้องยิงยิงน้ำหนักดีมากคือจินตนาการแล้วต้องฝีมือด้วยนะลูกเนี่ยไม่ง่ายนะครึ่งหลังสมุทรปราการก็มีสู้นะครับมีสู้แต่ว่ามาโดนลูก2ลูก3ไล่เลี่ยกันเลยลูกโทษนะครับบอลมาลิสแต่อย่าถามชื่อหลังโคตรยากเลยเป็นสโลวีเนียสมุทรปราการเนี่ย2นัดแรกชนะเนี่ยไม่ชนะและเกมวันนี้ก็เหนื่อยนะครับ ครึ่งหลังสุนัตลงมานะครับสุนัตเหมือนตาเนี่ยเรียกจุดโทษดีนะเด็กคนเนี้ยแต่ว่ายังไม่ชมเยอะเดี๋ยวจะตะเลิดเปิดเปิงเปโดจูเนียร์ยิงแล้วไมก้าตกลงยังอยู่ไหมวันนั้นไม่มีชื่อแม้ทั้งสำรองแล้วตัวเวียดนามเป็นไงก็ไม่ได้ลงมีชื่อสำรองอยู่โอ้มีเน็ตโอ้โฮโซไกอ่ะโฮโซไกเล่นดีแต่ผมรู้สึกยังเฉยๆนะโฮโซไกถ้าเทียบกับโกซุนกีอะไรเงี้ยแล้วดูบอลของซูชาวจ่ายให้กับสุวโชครุ่นเนี้ยนี่ก็ลงตัวแล้วครับครับเปิดแล้วก็โมงไกลอยู่งั้นนะแต่โมงได้ดีครับเปโดจูเนียร์3ต่อ0นึกว่าแบบสบายๆชิลๆ3แต้มไม่น่ามีปัญหาเปโดจูเนียร์นี่3ลูกแล้วนะยิง2นัดติดใช่แต่ดูยิงของจอโคโคยิงสวยนะลูกนี้มีฉลับพี่เบิ้ลครับฉลับเลสฉลับอันเดซุนเยสซิลลักเลยเสียจังหวะไปไล่มา 3-1 นาที80แล้วนาที82พอไม่ยอมหัวทองแล้วหน้าแปลกๆเลยนะตอนมาเชียงรายนี่หัวทองเลยนะพยอโคโค่ในนาที82 83พี่ชาอุทราลูกนี้ก็ยิงดีนะนี่กล้าโยกหลอกอันเดซุนเยสเลยครับผมว่าตอนนี้ใครก็กล้าหลอกตูเดย์แล้วครับครับผมเว้ยเดี๋ยววันนั้นเล่นดีครึ่งแรกเล่นดีมากตูเดย์แต่ครึ่งหลังก็อย่างที่เห็น 3-2 ที่83ยังมีเวลาอีกเยอะเลยครับแต่ว่าแล้วเหมือนสมุทรปราการจะขยโยกอยู่นะพี่เบิ้ลแต่จุดเปลี่ยนก็คือเจ้าคาร์ลอสคาราวกระชากหนีนฤบดินทร์กล้ามเนื้อกระตุกสุดท้ายออกเล่นอยู่10คนเจ็บอีกแล้วตายเป็นโหมไม่ได้เลยทีนี้เพิ่งกลับมาก็เจ็บอีกแล้วโหมแต่ว่าเกือบได้นี่ลูกนี้ก็เกือบได้ลูกนั้นเกือบได้แต่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายหลังจากนั้นแทนที่จะได้โหมแต่ก็ไม่ได้บุกเลยสุดท้ายก็เป็นบุรีรัมย์ชนะ 3-2 ลูกนี้ไม่มีอะไรนะฮะโดนจับล้ำหน้าด้วยก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยครับแซงการท่าเรือแล้วก็พีทีประจวบไปดูประจวบเลยไหมได้ไปดูเลยประจวบไปเยือนชลบุรีซึ่งจริงประจวบเตะวันอาทิตย์ครับถ้าชนะก็กลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงใช่แล้วส่วนชลบุรีเนี่ยก่อนเตะหล่นไปอยู่บ๊วยเลยนะมี1แต้มหล่นไปอยู่บ๊วยเลยนะครับเกมนี้โค้ชโบก็ถูกจับตามองนะฮะซอมินตุนลูกนี้ตัวประกบไม่ดี
แต่ว่าจริงๆก็คือว่าเกิร์กฤทธิ์เปิดเหมือนจับวางเปิดเหมือนจับวางเกิร์กฤทธิ์ด้วยก็ดูดิก็ไม่ได้ว่าคุณดูบอลแบบเป็นกลางหน่อยเว้ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเออน้ำหนักมันลงเนี่ยเห็นไหมแต่ประตูก็พลาดนะผมว่าประตูก็พลาดตัวประกบก็พลาดขวัญชัยนะแต่ซอมินตุนก็มุ่งดีแต่ลูกเนี้ยลูกนี้นี่แพทริกคูสถ้าเป็นคนอื่นนี่โดนด่าแล้วครับแต่เป็นคนนี้ก็คนสมควรโดนด่าครับยิงแบบโอ้โหแต่ผมสงสัยขวัญชัยไม่ออกขวัญชัยผมว่ากลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมคือลูกเนี้ยผมไม่รู้นะประตูที่การเป็นประตูที่ถูกต้องลูกเนี้ยควรจะออกหรือควรปักหลักอยู่นั้นแต่การที่คุณไม่ออกดูดิถอยไปเงี้ยนะแล้วมุมมันเปิดกว้างอ่ะพอดีไอ้เจ้าแพทริกคูสมันยิงอะไรอย่างนั้นเออแต่ว่าก็จากเกิร์กฤทธิ์ทวีการอีกแล้วครับสุดท้ายเป็นลูเคียนที่หายกลับมานี่สุดยอดมากสุดยอดเกิร์กฤทธิ์เอ้ยลูเคียนคุณอย่าอคติกับเด็กสิคุณดูสิเปิดลูกไซส์โค้งลูกนี้ก็ผมก็บอกอยู่ก็ผมคุยกับโคตเตี้ยเนี่ยเขาบอกว่าชลบุรีไม่ตกชั้นหรอกเขาบอกลูเคียนกลับมาแล้วมันจะดีเออจริงว่ะแต่ลูเคียนก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ไม่นี่นะไม่รู้ว่าเขาก็มองไม่เหมือนเราอะนะแต่ว่าครึ่งหลังฮะชลบุรีบอกมันไม่สนุกยิงโคตรสวยอันนี้เจ้านี่คายออนสุดยอดลูกนี้ยิงดีมากครับดียิงดีประตูชลบุรีเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกำพลปฐมคกุลนะครับรู้สึกพวกสหรัฐวรชิตก็สำรองหมดเลยใช่สหรัฐไม่ได้ลงวรชิตสำรองมาครึ่งหลังเนี่ยนำ 2-0 มันไม่สนุกฮะมาติอุสอาเวสมาเจอทีมเก่าครับแล้วลูกนี้นี่อดุลหมื่นสมานร้อยวันพันปีไม่เคยยิงธนาเศษเนี่ยลงมาแทนนพนลที่เจ็บแล้วลูกนี้อาจจะประกบไม่ดีนะครับนพนลเจ็บโดนเปลี่ยนออกเจ้าออฟนี่ก็เล่นเตะ2เกมเจ็บ5เกมนะฮะครับผม2-2ชลบุรีเรียกคนดูเขาบอก2มันชนะสบายไปมันไม่สนุกเรียกเข้าหรือเรียกออกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้มันลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายปีที่แล้วก็ยิงกันเยอะนะแล้วก็นี่พอเสมอแล้วนี่ประจวบเกือบชนะเหมือนกันนะลูกนี้ชนะเศษต้องโมงเคลียร์จากบนเส้นและสุดท้ายครับลูเคียนอเมดาโอ้โหโขกลูกนี้ประตูไม่ต้องรับเลยครับนาที91ฮะแต่คนเปิดดีนะซีทวงซีทวงก็เป็นตัวสำรองนะเปลี่ยนลงมาโหโมงแบบบอลต่างประเทศเลยนะไม่ค่อยเห็นนักบอลไทยโมงแบบนี้เท่าไหร่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่นักบอลไทยเหมือนกันก็ใช่ไงไม่ค่อยเห็นไงมีต่างชาติลืมกิรติได้ไงโอ้โหกิติก็ไม่ได้มงสภาพแบบนี้นะแบบนี้แหละจริงเหรองั้นคุณต้องถ้าคุณอยากเห็นแบบนี้คุณต้องไปเรียกบอลวุฒิศรีมาคะกับเล่นใช่งั้นน่ะใช่จบเกมชลบุรีชนะนะครับ 3-2 ชนะเกมแรกในฤดูกาลโค้ชโบหายใจยาวๆคือจริงๆผมว่ามันก็ยาวอยู่แล้วแหละแต่ว่าความกดดันของแฟนบอลไงคือถ้าไม่ชนะเกมนี้เสียหายมากเพราะว่านัดต่อไปเนี่ยเขาจะไปเยือนทูแบงคอกใช่ซึ่งก็มีเนี่ยฮะกติกาเล่นเกมอยู่ข้างล่างดูเลยนักเตะเมียนมายิงได้นะครับในสัปดาห์นี้2คนเลยคยอโคโค่แล้วก็ซอบินตุนอาเซียนเพิ่งยิงได้นะครับเล่นไป5เกมเพิ่งยิงได้ส่วนประจวบก็หล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงเรียบร้อยอย่างเป็นทางการครับเป็นจ่าฝูงในช่วงแมตช์เดย์ที่4นะครับก่อนที่จะปิด FIFA Day แต่ว่าพอไป FIFA Day เนี่ยกลับมาก็มาแพ้ชลบุรีไปนะครับไปดูเกมคู่ที่มีปัญหาแล้วก็มีคนถามกันเยอะนะฮะคู่ของสุโขทัยเจอกับการท่าเรือนะครับคู่นี้ก็เป็นประเด็นหลังจบเกมพอสมควรเลยทีเดียวพี่ไปแซวนพนลมาดูด้วยเนี่ยใครนะเตะ2นัดเจ็บ5นัดเนี่ยนพนลเนี่ยมันดูด้วยเหรอเออเกมคู่นี้มันมีประเด็นนะจริงๆก็เป็นเกมที่สู้กันสนุกแหละนะครับสุมัญญาตอนทีมชาติเนี่ยเจ็บนะแต่หายกลับมาทันนะครับเขาเจ็บที่ตานะเอาเหรอที่ตาเควินก็23ปีก็เจ็บแต่ก็กลับมาทันนะอันนี้พร้อมกลับคือจังหวะเนี้ยผู้ตัดสินได้ไม่เป่าแล้วปล่อยเกมผู้ตัดสินได้ไม่เป่าแล้วเกมเนี่ยมันเล่นต่อเนื่องไปนะครับมันเล่นต่อเนื่องไปแล้วพอเกมมันหยุดเนี่ยไปโวยใช่ไหมสุบัญญาไปโวยก่อนใช่ไหมโวยก็โดนไปเหลืองแล้วก็ไปผักผู้ตัดสินผักหรือด่าไม่รู้แหละแต่ปฏิกิริยาของผู้ตัดสินเนี่ยเห็นชัดเลยว่ารู้เลยว่าเป็นคนเนี้ยและเป็นแดงตรงนะฮะแดงตรงนี่คือแบนเลยนะครับแต่ชู2ครั้งถือว่าเป็น2นัดใบเดียวใบเดียวใบเดียวกลัวไม่เห็นเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรถอยนะครับผมคุยกับอดีตผู้ตัดสินเนี่ยคือไม่ควรถอยเข้ามาเนี่ยโดนต้องให้ใบแดงอันนี้มองในมุมของผู้ตัดสินนะแต่ผิดถูกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะไอ้จังหวะนี้มันน่าฟาวนะใช่จริงๆ อ่ะคุณปล่อยเกินไปจังหวะแรกอ่ะไม่ฟาวจังหวะ2ก็ยังไม่ฟาวอีกเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันยาวเลยอ่ะแต่นักบอลก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช่อันนั้นมันถูกต้องอยู่แล้ว
แล้วก็พอโดนใบแดงปุ๊บเนี่ยมันมาโดนเลยโจเอลซามี่นี่ก็ยิงได้แล้วนะครับโจเอลซามี่เอียนแลมซี่เปิดนะครับผมชอบจำเป็นอารอนแลมซี่อยู่เรื่อยเอียนคนนี้จะมาประจวบปีที่แล้วเหรอใช่เอียนแลมซี่โค้ชวังบอกเซ็นเรียบร้อยแต่ว่าการท่าเรือก็มีทีเด็ดที่ลูกเซตพีซของประกอบเปรมพักปั่นเข้าไปเลยครับลูกนี้ครับไม่โดนใครนะฮะโชว์ไป 2-3 คนสุดท้ายเข้าไปเลยแล้วได้ประตูตีเสมอช่วงทดเวลาครึ่งแรกด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าครึ่งหลังด้วยความที่ท่าเรือตัวผู้เล่นน้อยกว่าสุดท้ายก็ไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่แล้วร้อยวันพันปีมันเคยยิงที่ไหนเอาแลนดิกได้จุดโทษจุดโทษไหมลูกนี้ถ้าเอากันจริงๆขอดูอีกทีก็เกี่ยวก็ได้ก็เกี่ยวข้างหลังด้วย มีคนให้วิพากษ์ผู้ตัดสินเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ดูทั้งเกมนะครับแต่ว่าก็เนี่ยนะฮะเป็นจุดโทษแล้วก็เปตาออเรนดิชนะครับยิงได้ทันทีฮะไอ้หนุ่มโอกาสเปลืองสะใจมากเลยปลดปล่อย5เกมยิงได้แล้วมันคนยิงได้นั่นมันแรกแล้วคือ ก่อนหน้านี้ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรไปทำเสียจุดโทษด้วยครับผมนอกจากไม่มีประโยชน์ยังเป็นภาระให้เพื่อนอีก 2-1 ขึ้นนำ แล้วก็ออเรนดิชอันนี้เกือบได้สำหรับท่าเรือนะครับ10คนไหนก็มีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสหม่งลูกนี้เรียบร้อยมาแล้วก็มา2ลูกเลยนะครับเป็นตาออรันดิตนะครับก็ด้วยรูปร่างเขาอะนะสไตล์เขามันก็ต้องใช้ลูกหม่งแบบนี้ใช่ๆก็เลยทำให้สุโขทัยนะฮะชนะเป็นเกมแรกนะครับก่อนหน้านี้4เกมไม่ชนะไม่แพ้เสมอรวดก็ชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับส่วนการท่าเรือก็แพ้เป็นเกมที่2ใช่ไหมใช่นะครับก็หลังจบเกมก็มีประเด็นพอสมควรนะฮะคือมันก็หลายเหตุการณ์นี่คุณผู้ชมก็บอกมาว่ามันก็จะมีปัญหาไงเพราะไปผลักอกกรรมการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยมันก็ถูกกึ่งนึงนะคือนักบอลมันไปผลักอกผู้ตัดสินไปเดินชนผู้ตัดสินนี่แหละมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอาจจะมีการด่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไอ้ด่าผมว่าคือเอาว่าเคสนี้เนี่ยวันนี้เขามีการประชุมวินัยนะแต่เคสนี้ยังไม่ได้เอามาพูดถึงเขาจะไปนี่พรุ่งนี้ตามหนังสือที่คุณนวลพันธ์ยื่นมาคุณแป้งไปยื่นว่าไงมั่งอ่ะก็ไปยื่นนะครับแต่ว่าคือเอางี้ดีกว่าในหนังสือเราไม่เห็นแต่เขาให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงภาพรวมของผู้ตัดสินแต่เราไม่รู้ไอ้ในข้อความในหนังสือจะเป็นไปตามที่สัมภาษณ์หรือเปล่าไงครับจะมีการระบุชื่อผู้ตัดสินระบุอะไรนั่นนู่นนี่เคส1 2 3 4หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าคณะวินัยจะประชุมพรุ่งนี้ในเรื่องของเฉพาะท่าเรือกับสุโขทัยแต่ว่าคุณนวลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าก็ที่มายื่นเนี่ยก็แค่อยากให้องค์การผู้ตัดสินพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้หวังผลเปลี่ยนแปลงการแข่งขันอะไรอยู่แล้วก็คือภาพก็พูดให้มันให้ก็ดูดีอ่ะก็ดูดีเลยแหละก็แน่นอนมันเปลี่ยนผลการแข่งไม่ได้ครับแล้วก็ไปยื่นก็โอเคก็ตามนี่ไปทำถูกตามขั้นตอนนะฮะมีสิทธิ์ไม่พอใจก็สามารถไปร้องเรียนไปอะไรได้ก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่านักฟุตบอลเองเนี่ยคุณไม่พอใจมันก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแปลอะไรที่มันเกินเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็โดนเองเป็นไปได้ไหมเพื่อนว่าคือเราก็เห็นภาพนะที่ว่านักบอลชนผู้ตัดสินผักผู้ตัดสินครับแต่ผู้ตัดสินบางคนเนี่ยไม่เหลืองไม่ได้แดงมันก็เลยการประกายเป็นว่าเอ้ยกูชนกูเคยชนแล้วกูไม่เคยโดนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละเล่นในบ้านอ่ะมันไม่ฟาวถ้าคุณไปเล่นระดับชาติคุณก็ไปเสียค่าโง่เพราะฉะนั้นผู้ตัดสินเองเนี่ยมันก็ต้องพยายามทำให้มันมีมาตรฐานเดียวกันด้วยถูกต้องนะครับกรณีนี้เนี่ยก็เข้าใจคนทำทีมนะฮะแต่ว่านักฟุตบอลเองก็วอยวายเอาให้มันตามสมควรพอมันเกินเลยไปเนี่ยผลเสียมันก็ตกให้ทีมคุณแล้วไอ้ที่ไอ้ด่าเราไม่รู้ว่าด่าหรือเปล่าแต่ถ้าด่าก็สมควรเลยครับไอ้คำว่าด่านี่คือยังไงด่าพ่อล่อแม่ด้วยเนี่ยยังไงก็คือภาพไปมันก่อนหน้าเนี่ยมันไม่เห็นนะซึ่งมันเป็นต่อเนื่องมาแล้วซึ่งผู้ตัดสินก็ต้องได้ยินอะไรอยู่แล้วต้องได้ยินอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณมาผักผู้ตัดสินนี่มันก็จบแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยโบเล่นี่ก็จะโดนเอาด้วยนะเอาเรื่องกันนะผู้ตัดสินนั่นมันเล่นไปนะให้ผู้ช่วยไม่เข้าไปช่วยเลยเหรอปกติมันต้องมีผู้ช่วยเข้าไปห้ามเข้าไปอะไรเนี่ยผู้ช่วยบอกในสนามกูไม่เกี่ยวแต่ผู้ตัดสินคนนี้ผมเห็นเว็บนึงเขาเอามาลงรู้สึกเป็นคนเดียวอะวันที่บุรีรัมย์กับตรังหรือเปล่าคนนี้อีกแล้วเหรอคนนี้แหละคือก็มีที่บุรีรัมย์กับชลบุรีด้วยใช่ไหมใช่แรกไง
แล้วก็มีศรีสะเกษกับชลบุรีที่จำลีลอยลิต้ากับเกิร์กฤทธิ์น้องพี่โดนใบแดงได้ไหมเดี๋ยวน้องกูจะเมื่อกี้ก็พูดอยู่ที่ว่าโดนใบแดงเพราะเถียงกันแค่นั้นอ่ะผู้ตัดสินให้ใบแดงเลยอ่ะคนนี้แหละเดี๋ยวผมคือผู้ตัดสินผิดก็ไปว่ากันตามผิดเนาะแต่ว่าประท้วงในสนามก็เอาแต่พองามก็แล้วกันมันได้ตามสเต็ปก็แค่นี้เองนะครับคือไอ้เรื่องผู้ตัดสินเนี่ยผมว่ามองในมุมผมไม่ได้โลกสวยนะผมว่าไม่ได้เข้าข้างใครหรอกมันคือมาตรฐานในการตัดสินเองแหละหลายๆทีมก็ได้ทั้งประโยชน์หลายๆทีมก็เสียประโยชน์นะครับบางทีมเองพอตัวเองได้ประโยชน์ตัวเองก็เงียบพอเวลาตัวเองเสียผลประโยชน์ตัวเองก็วุ่นวายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินก็ต้องไปยกระดับของตัวเองให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วทำตามกระบวนการก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่คู่อื่นมีคู่ไหนอีกเมืองทองไปแล้วบุรีรัมย์ไปแล้วประจวบไปแล้วไปดูสรุปผลเลยแล้วกันทั้งนั้นนะครับง่ายดีคู่ใหญ่ๆก็ดูกันหมดแล้วเนี่ยครับอ่ะก็โคราชกับทูแบงคอกไงเสมอ 1-1 โอ้ทูแบงคอกสนุกจะลุ้นแชมป์ไหวไหมนะฮะแล้วก็เชียงใหม่กับเชียงรายเลื่อนเตะนะครับเป็นคู่เดียวที่ว่าหนีฝุ่นส่วนวันอาทิตย์ก็ชัยนาทแพ้พีทีระยอง 1-2 ครับชัยนาทเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครส่วนตราชนะเกมแรกในลีกสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสร4-0 เลยถล่มสุพรรณใน 4-0 ครับมีถามเรื่องสินทวีชัยเจ็บนะครับเจ็บตอนซ้อมบริเวณกล้ามเขาบอกกล้ามเนื้อฉีกเลยนะโอ้น่าจะพักครับพอสมควรเลยตารางคะแนนก็บุรีรัมย์นำนะฮะใครบอกว่าบุรีรัมย์ไม่ดีมาแล้วนะครับ11คะแนนพีทีประจวบเป็น9นะครับ8คะแนนนี่มีทั้งโคราชทรูแบงคอกแล้วการท่าเรือนะครับ7คะแนนนะครับสุโขทัยสมุทรปราการ PTT ระยองเอาเป็นว่า 2-8 เนี่ยเกมเดียวคุณเปลี่ยนได้หมดนะฮะไม่ต้อง 2-8 อ่ะถึง11เลย6คะแนนเนี่ยมีทั้งราชบุรีเมืองทองแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับ5คะแนนตราดนะครับสิงห์เชียงราย4คะแนนก็เชียงใหม่กับชลบุรีเชียงใหม่มีเกมในมืออีก1เกมเช่นเดียวกับเชียงรายนะครับแต่มีโอกาสขยับแล้วก็ทีมบวยตอนนี้กลายเป็นชัยนาทซึ่งเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครก็ชัยนาทก็น่าเป็นห่วงว่าเล่นในบ้านเจอกับ PTT ระยองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอาชนะได้ทุกเกมนะครับเอาไปไทยลีก2สรุปผลไทยลีก2ง่ายไทยลีก2นะครับอุดรธานีก็ชนะระยอง 2-1 ก็มีประเด็นเรื่องของหลงบงล้มบอลด้วยนะมีการล็อกผลมาว่ากันลำปางเสมอทางด้าน 0-0 สมุทรสาครแพ้หนองบัวพิยะ 1-2 นะครับ BG ปทุมชนะเกษตรศาสตร์ 2-1 ราชนาวีแพ้ขอนแก่น 0-1 คู่นี้นี่เราวิเคราะห์กันไปพี่เพื่อนไม่น่าเชื่อว่าราชนาวีจะโดนแล้วก็วันอาทิตย์นะครับศรีสะเกษเสมออาร์มี่ 1-1 แอร์ฟอร์สแพ้โปลิเซโร 0-1แล้วก็อุบลชนะสุกากร 2-1 JL เลื่อนเตะนะฮะตารางคะแนนอาร์มี่ก็มี19คะแนนนะครับเสมอไปแล้วโดดไปแล้วส่วน BG ปทุมก็ไล่มา18แต้มลำปาง17แต้มไล่กันอยู่3ทีมส่วนอันดับ4เริ่มจะห่างแล้วพี่เบิ้ลครับเริ่มจะห่างแล้วเป็นโปลิสเฮโรนะครับ14แต้มเท่ากับหนองบัวศรีสะเกษอุดร13แต้มอุบล10แต้มสมุทรสาคร9แต้ม7นัดผมว่าเริ่มจะเห็นเค้ารางทีมไหนลุ้นเลื่อนชั้นทีมไหนข้างบนไม่น่าจะ อะไรเยอะนะทีมไหนที่มีลำปางที่โผล่มาพลิกฟอร์มคนเดียวนะครับส่วนท้ายตารางนะครับระยองขอนแก่นขึ้นมาอยู่ที่11แล้วพี่เบิ้ลขึ้นมาพรวดเลยเจลเชียงใหม่12มี5แต้มเท่ากับเกษตรไทยฮอนด้า4แต้มมี3ทีมนะครับแอร์ฟอร์สยุทธยาแล้วก็สุรากรราชนาวีมีเพียงแค่3คะแนนทีมเดียวครับย้อนกลับมาตรงไทยลีกนิดนึงนะครับ เราไม่มีดาวซันโบปีนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเริ่มกันใหม่นะฮะดาวซันโบคนไทยรางวัล5นัดที่คนไทยยิงประตูเยอะสุดก็ไม่แตกนะครับครับคนที่ยิงได้เยอะสุดเป็นเมืองทองกับบุรีรัมย์4ประตูมั้ง4หรือ5ประตูนะฮะ4เมืองทองอ่ะ4คนก็ไม่ถึงนะครับมันต้องยิงได้8ประตูขึ้นไปเพราะนั้นรางวัลก็จะทบไปครั้งหน้านับกันใหม่นัดที่6ถึงนัดที่10สโมสรไหนคนไทยยิง8ประตูขึ้นไปนะครับได้มากที่สุดก็รับไปเลย1ล้านบาทพอจะประเมินได้ไหมพี่เพื่อนว่าจะมีไหมถ้าจะมีคงเป็นเมืองทองใช่เพราะเมืองทองใช้กองหน้าคนไทยเยอะบุรีรัมย์อีกทีมบุรีรัมย์สุภโชคก็ไม่ยิงแล้วไงก็ยังมีสุภชัยพูดถึงหลังจากแรกแล้วก็ไม่ยิงแล้วหลังจากนี้ไงหลังจากนี้ที่จะมาเริ่มนับ8ลูกใหม่คนไทยที่ยิงเยอะสุดตอนนี้เป็นอภิวัตกับสุภโชคอภิวัตได้ยิงมา3นัดติดครับนะครับมี11สโมสรนะที่คนไทยยิงนะครับที่คนไทยไม่ยิงเนี่ยมีเชียงใหม่นะที่ผมจำได้นะมีเชียงใหม่มีราชบุรีนะครับแล้วมีอะไรอีกคือมีอยู่ประมาณ11 12สโมสรที่มีคนไทยยิงอ่ะบางสโมสร5นัดคนไทยไม่ยิงเลยอะไรเงี้ยไม่ที่ผมกำลังจะบอกคือ
เผลอๆถ้ามันเล่นไปทั้งฤดูกาลอ่ะจะไม่แตกเอออาจจะไม่แตกเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะ8ลูกโหก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะนะคือถ้าจะมีจริงๆผมว่าก็เป็นเมืองทองบุรีรัมย์ที่มีผู้เล่นในเกมรุกเป็นคนไทยเยอะหน่อยนะครับส่วนทีมอื่นๆนี่ก็ถือว่าโอกาสมันน้อยขนาดจุดโทษที่คิดว่ายังไงมีรางวัลนี้แล้วเขาจะให้คนไทยไปยิงเนี่ยเพราะยังเป็นต่างชาติฝรั่งจีบบอลไปยิงหมดเลยฟรีคิกนี่กันคนไทยยิงก็น้อยมากเลยนะแล้วนั้นเป็นเรื่องของแท็กติกไงถูกแต่ว่าถ้าเรามองกันคือโอเคอ่ะมันแหมแล้วพอไปถึงทีมชาติด้วยไอ้ฟรีคิกในทีมชาติก็ไม่ค่อยมีทีเด็ดตอนนี้อ่าถูกป่ะจุดโทษตอนนี้ในทีมชาติก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับคือในลีกมันแทบจะไม่ได้ยิงกันเลยไงซึ่งตรงเนี้ยผมก็ยังมองว่ามันย้อนแย้งกับไอ้นโยบายที่บอกว่าจะให้โอกาสเด็กไทยพัฒนาแต่คุณก็ไปเอานักเตะต่างชาติให้มีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นเลยลดจำนวนประตูนะจาก8มาเหลือสัก6ก็พอได้ลุ้นนะก็ไม่ต้องลดหรอกก็ไม่ต้องแจกเออไม่ต้องแจกทบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนั้นมันได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอ่ะผมแก้ไขผู้ตัดสินนิดนึงไม่ใช่เกมที่บุรีรัมย์กับตรังนะครับเป็นตรังกับอุดรธานีผู้ตัดสินคนเดียวกันกับเนี่ยที่ท่าเรือสุโขทัยคุณพิชิตนาสุวรรณครับมีเว็บนึงเขาไปรวบรวมก็เคยมีหลายเหตุการณ์อยู่นะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่คนนี้หรอกผู้ตัดสินหลายคนเขาก็มีหลายเหตุการณ์นั่นแหละครับก็จับแพะชนแกะเชื่อมโยงกันมาก็ตามนั้นนะฮะคอมเมนต์เรื่องของไทยลีกที่ส่งกันเข้ามานี่ก็มีหลายเรื่องราวนะครับกรณีหลายๆเรื่องก็เท่าที่ดูแล้วก็จะเป็นเรื่องของเมืองทองเป็นหลักก็อย่างที่อุ้ยอ้ายบอกไปต้องรอก่อนตอนนี้นะครับถามว่าโค้ชเบสสมควรออกไหมถ้าถามผมนะผมว่ามันก็5นัดมันก็ยังเร็วไปนะก็เขาบอกเขาเป็นคนขีดเส้นตัวเขาเองไม่ใช่ก็ถูกอีกอะถ้าไม่พูดว่า5นัดผมว่ามันพูดมันได้รัดตัวเองนะใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ชนะกลับมาชนะ2นัดแล้วไงก็ใช่ไงแต่ไอ้5นัดนี่เขาพูดก่อนนะก็ถูกอีกอะรู้สึกจะเปิดฤดูกาลเลยมั้งเปิดแล้วแพ้เออแล้วก็นั่นแหละส่วนเรื่องโคซิโก้ผมก็พูดไปแล้วนะฮะครับพูดไปแล้วก็โดนพี่อ้วนว่ามานะครับPTT เจอสุโขทัยไหมเดี๋ยวเรามีโปรแกรมให้ดูเขาบอกวิเคราะห์บุรีรัมย์หน่อยได้แชมป์ลีกคัพหรือเปล่าครับเอาลีกคัพเลยมันยังอีกนานนะอีกนานสุโขทัยเนี่ยไหวไหมครับอ๋อเจอ PTT อ่ะย้อนไป U19 เขาบอกหวังใจว่า U19 จะปลอบใจให้หน่อยไปโดนอีกเหลือชุดใหญ่แล้วต้องแก้หน้าหน่อยครับประมาณนี้แหละไม่น่าเรื่องอื่นก็คุยกันไปหมดละเขาบอกคนที่กองหน้าไทยที่โป่งดีก็เนติพงศ์สีทองอินไงอัลเฟรดแล้วก็มีคนเปรียบเทียบคู่คอร์ดิสกับเชลซีเนี่ยลูกไม่ล้ำหน้าเนี่ยตั้งแต่บวยนิดนึงอ่ะกรรมการให้กันแล้วก็จบครับก็ถูกอ่ะคือจริงๆนะเราก็พูดจริงๆว่ามันเรื่องในบ้านเนี่ยถ้าผู้ตัดสินไม่สอนตั้งแต่ในบ้านเนี่ยเวลาเราออกไปนานาชาติมันก็เหนื่อยนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบียูผมว่าถ้าจะลุ้นแชมป์มันต้องดีกว่านี้นะคือจากทีมที่เคยยิงประตูถล่มทลายนะครับปีนี้ยิงได้นัดละลูกนะครับนัดละลูกแค่นั้นเองนะง่ายๆไม่มียิงเกิน2ลูกเลยนะเป็นไม่ได้ไหมวันเดอร์หลุยเจ็บก็เป็นไปได้แล้วก็ไมค์ฮาฟิน่าเนี่ยโอ้โหดีไหมสรุปมันดีไหมเนี่ยล่าสุดลงตัวจริงนะหนักกว่าออร์แลนดิสผมบอกเลยนะทำไมวันเจอบุรีรัมย์เปลี่ยนลงมาคนบอกโอ้โหดีคือพอมันหนักกว่าออร์แลนดิสเนี่ยมันมองอยู่2มุม1เลยคือโอ้มันไม่ไหวจริงหรือเปล่าสองคือเทคนิคมันไม่ได้คุณมีนักเตะรูปร่าง190กว่าแต่คุณไม่เปิดปีกซ้ายขวาคุณไม่เปิดอ่ะแล้วบอลแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยอ่ะนะครับก็ถือว่าโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับทูแบงคอกถ้าจะลุ้นแชมป์ต้องดีกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าบุรีรัมย์เขาก็กลับมาแล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆผมว่ายังโอเคนะตรงที่ว่าไม่ชนะแต่ไม่แพ้ไปยืนโคราชมันหนักอยู่แล้วไงก็ถูกอีกก็ต้องดูอีกสัก5แมตช์เนี่ยระยะยาวๆไปโคราชก็ประหลาดเล่นในบ้านก็ไม่ชนะซะทีแต่ลูกยิงของเมธีวินกูการสวยมากนะครับจริงมีประเด็นด้วยนะคู่นี้นะช่วงท้ายเกมกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยเออคุณมีเรื่องของที2ใช่มั้ยครับผมว่าไงก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เรื่องตามข่าวนั่นแหละคู่ของอุดรกับระยองครับเรื่องนี้สมาคมรับทราบเรียบร้อยแล้วรู้ยังเขารู้ยังรู้แล้วก็รู้จักปูพื้นก่อนเป็นยังไงก็โค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิโพสต์ข้อความใช่มั้ยหลังจากจบเกมวันนั้นนะก็ตามนี้เลยครับแล้วก็มีโชว์เบอร์เป็นเบอร์โทรไลน์ใช่ไหมโทรไลน์จากอดีตผู้ตัดสินท่านหนึ่งซึ่งรู้สึกจะโดนแบนด้วยใช่ไหมพี่เบิร์นตอนนี้ฟีฟ่าแบนอยู่ใช่ไหมโดนแบนตลอดชีวิตถ้าจำไม่ผิดชีวิตใช่ไหมครับก็นั่นแหละเรื่องนี้ทางสมาคมรับทราบเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องคุณถามมาแล้วใช่ไหมว่าสมาคมรับรู้แล้วใช่ไหมรับรู้แล้วคุณพาทิสุทงให้สัมภาษณ์เองเลยว่ารับทราบแล้วจาก
ข่าวนี่แหละใครไปสัมภาษณ์นะคุณพาทิตย์สุภพงศ์ตั้งแต่หลังจบเกมวันนั้นนั่นแหละมีคนไปสัมภาษณ์อยู่ก็เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือประพูดแบบนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ถ้าเป็นจริงคือเรื่องใหญ่แหละถ้าไม่เป็นจริงก็เรื่องใหญ่โดนฟ้องได้เหมือนกันนะใช่คุณมาออกให้คุณโดนฟ้องได้ด้วยนะคือถ้ามีหลักฐานในเรื่องการโทรไลน์แต่หลักฐานเสียงเนี่ยพี่เบิ้ลไลน์มันสามารถนี่ได้มั้ยมันมีวิธีการไม่ได้บันทึกไว้อยู่ป่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ที่เขาจับล้มบอลล็อตแรกเนี่ยเขาได้จากไลน์นี่แหละแต่เป็นการพิมพ์หรือเปล่าก็อาจจะเป็นการพิมพ์แต่ว่ามันสาวถึงกันได้มันมีวิธีอ่ะคุณไม่ต้องห่วงแต่คือถ้าโทรผ่านมือถืออันเนี้ยสามารถตำรวจสามารถไปขอสัญญาณขอเสียงสนทนาได้แต่พอเป็นเสียงไลน์เนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับคือประเด็นนี้นะยังไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมยังเพราะว่าหลังจากให้สัมภาษณ์ปุ๊บสมาคมไปญี่ปุ่นขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวเขามีทีมผู้ตัดสินทีมตำรวจเขาดูแลคือผมจะบอกอย่างนี้ประเด็นเนี้ยชื่อของผู้ตัดสินคนเนี้ยผมได้ยินมาเยอะแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะนะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงแต่ว่าแม่สมาคมยุคนี้เนี่ยยุคนายตำรวจใหญ่คุมเนี่ยกวาดล้างจับกุมได้ทั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยเคลียร์เรื่องนี้ให้มันเสด็จน้ำสักทีผมว่ามันก็โอเคนะใช่ไหมคุณไอ้ครับเคลียร์ให้มันเสด็จน้ำสักทีนึงก็นายกเนี่ยพูดเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4มันจะเป็นยังไงมันมีจริงไหมมันมีมูลไหมมันจะสาวได้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือถึงคุกถึงตารางนะครับใช่เพราะราชบัญญัติกีฬาอาชีพเนี่ยมันถึงคุกได้คดีอาญาถ้าเขาไม่ได้ทำจริงคุณก็ต้องเคลียร์ให้เขาด้วยแต่ตอนนี้ชื่อของผู้ตัดสินคนนี้มันอยู่ในการพูดคุยในวงการเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโทษของเขาคือห้ามเข้าสนามเลยนะใช่โทษแบนนี่คือห้ามเข้าสนามเลยนะไม่ใช่ว่าเข้าได้นะแต่ก็เคยมีภาพไปเข้าไปสนามอยู่นะก็ถูกไงผมก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าคุณเคลียร์แบบให้มันชัดๆไปเลยสักทีนึงเนี่ยมันน่าจะดีกล้าผมครับก็ผมว่าไม่ต้องห่วงหรอกยิ่งเรื่องมันแดงแบบนี้ด้วยเนี่ยยิ่งมีหลักฐานนั่นนู่นนี่ตำรวจสามารถเจาะจงได้เลยว่ากับคนคนเนี้ยไอ้คุณโทรไปจริงหรือเปล่าโทรไปคุยเรื่องอะไรถ้าไม่ตรงกับที่อีกฝ่ายนึงบอกก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปสืบสาวกันเองครับมันยังดีกว่าที่เขาเรียกว่ามันยังง่ายกว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าตำรวจต้องไปไล่ดูเงินเข้าเงินออกนั่นนู่นแต่นี้คือโค้ชบอกเองเลยว่าเฮ้ยคนนี้โทรมาบอกว่าจะมีล้มบอลคือเรื่องนี้วันนี้ผมก็เพิ่งคุยกับสายผมมาสุดยอดสายเขาบอกเลยว่าผมเนี่ยนายกก็รู้ว่าผมคุยกับใครแต่ผมไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะคือเขาก็รู้อะว่ามาจากไหนอะไรไงเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องแบบนี้เขาจะไปสืบผมก็ไม่ยากหรอกครับเขาจะมีคือคนระดับนี้ง่ายเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นไปอย่างนี้คนนี้ไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาครับอ่ะก็ตามดูกันก็ไปสืบเรื่องโค้ชทีมชาติมาให้นี่แหละอย่างที่บอกนี่แหละได้ถามมาซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันก็ยังไม่คืบหน้านะมันก็ที่ผมได้ยินชื่อมาผมก็เล่าไปแต่ว่าการคุยกันเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดนึงแล้วมันไปต่อกันไม่ได้มันก็เปลี่ยนคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีชื่ออีกคนนึงเข้ามามันก็ไม่ใช่อีกคนอ่ะมันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยอ่ะซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจบให้เร็วเรื่องโค้ชทีมชาตินะครับครับมันควรจะจบให้เร็วเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องเตรียมทีมแล้วก็ยังตอบไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็คุณธนาชนเนี่ยบอกว่าทำไมเล่ารีหาโค้ชได้ดีกว่าทีมชาติอีกมันไม่เหมือนกันดิสโมสรมันก็เรื่องนึงทีมชาติมันก็เรื่องนึงอ่ะนะมันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับถ้าคุณไปถามสมาคมก็ตอบว่าเราเร่งไม่ได้หรอกครับนะฮะเราเร่งไม่ได้หรอกครับเราต้องดูให้ละเอียดมันต้องนุ๊ดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมก็ดูนานนะถือว่านาน3เดือนแล้วนะจบเอเชียนคัพมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย3เดือนเข้าเดือนที่4แล้วนะเป็นเพราะเราไปตั้งสเปคไว้เองหรือเปล่าสเปคอะไรอ่ะก็สเปคว่าโอ้โหต้องมีดีกรีนิดนึงแล้วเจอเงินเดือนแค่เนี้ยไม่มันนี้มีคนพูดให้ผมฟังอันนึงผมก็เห็นด้วยนะว่าอย่างจีนอ่ะเงินโอ้โหในลีกมหาศาลเลยโค้ชก็คานาวาโร่ใช่มั้ยลิปปี้ค่าแพงเท่าไหร่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะดูที่วัตถุดิบมากกว่าคนที่เอาไปปรุงนะใช่วัตถุดิบที่คนไปปรุงมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพัฒนาทีมชาติมาอีกผมก็เสนอชื่อวีไอไปแล้วสุดยอดครับผมนะครับเดี๋ยววีไอก็คงจะเข้าไปขอแสดงความคิดเห็นถามอย่างเดียวเลยได้เบี้ยเลี้ยงไหมผมก็จะถามว่าผู้อำนวยการเทคนิคคุณยังหาไม่ได้เลยคุณจะตั้งคณะกรรมการมาอีกคณะแล้วนี่ล่าสุดโค้ชยังหาไม่ได้เลยตั้งคณะการหาที่จัด
แข่งคิงคัพอยู่นะผมยังงงอยู่แล้วผมถามว่าไอ้ที่ไปประชุมกันที่ต่างจังหวัดอ่ะไอ้แผนพัฒนา20ปีอ่ะว่าจำได้ไหมครับเปิดใช้มั้งเปล่าทำตามแผนที่ไประดมมาหรือเปล่านี่มีคณะกรรมการใหม่มาแกครับเออทำแล้วมันดีก็โอเคแล้วครับแต่ว่ามันดูแล้วไอ้สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นทำตามแผนไว้ดีกว่าอยู่ดีๆก็โผล่เปรี้ยงมารู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องอื่นไหมฮะมีแล้วมีแล้วไปดูโปรแกรมดีกว่าโปรแกรมพรุ่งนี้ดีกว่าโปรแกรมพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้มีนัดที่6นะครับฟุตบอลไทยลีกเตะกันครบเลยครับเตะกันครบเลยนะครับตั้งแต่ 17:45 นสุพรรณเชียงใหม่การท่าเรือกับตราดพี่วันพันธงหน่อยทีละคู่เลยไหมสุพรรณเชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่เล่นเกมเยือนก็จะเน้นเหนียวแต่สุพรรณเนี่ยเพิ่งแพ้มาไปเล่นในบ้านผมว่าชลบุรียังโดนไป3ครับนะครับวันนั้นเทคนิคคือเจอกับตราดเนี่ยไอ้3เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ธรรมดานะโอ้ดูบีลัมดูบุย่าดูโรซินมีเนี่ยนะฮะแต่ว่ากลับไปเล่นที่บ้านเนี่ยเจอสุพรรณเจอเชียงใหม่ผมว่าคนละเรื่องเชียงใหม่โอกาสที่จะรอดออกมาถือว่าน้อยแต่เชียงใหม่เนี่ยได้พักเยอะกว่าผมว่าพักนานเกินนานเกินอีกนานเกินเพิ่งเดินทางมาวันนี้นะเพิ่งหนีหมอกควันที่เชียงใหม่มาวันนี้นะฮะผมว่าสุพรรณน่าจะมี3แต้มเหมือนกันสุพรรณอยู่แล้วไอ้วันเจอตาดรู้สึกธินกรก็ไปเล่นเซ็นเตอร์ใช่ไหมธินกรเล่นกาบสุพรรณใช่ไหมใช่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดประตูก็ไม่ใช่สินทวีชัยแอนเดอร์สันดอสันโตสเจ็บสินทวีชัยเจ็บแต่ว่าโจนาธานเฮดมีทีเด็ดนะผมว่าสุพรรณน่าจะมี3คะแนนนะครับถ้าเรือกับตราดถ้าเรือก็เพิ่งแพ้มาไม่มีทางเลือกสุบัญญาโดนแบนไม่เป็นไรนะฮะก็มีตัวใหม่เยอะแต่ว่าอย่าไปบุกเพลินตราดเนี่ยสามประสานกองหน้าครับผมว่าก็ไม่ไปรองใครนะแต่ถ้าเรือเล่นในบ้านผมว่าชนะได้แต่ไม่ขาดทิ้งขวาก็บีลำทิ้งซ้ายก็ดูโรซินมีดูโรซินมีทิ้งหน้าก็ดูบุญดูบุญญายิงไม่ได้ยังมีเจนรบสัมภาวดีคนนึงพี่ธีระยองสุโขทัยพี่ธีระยองดีเกินคาดไปชนะชัยนาทมาได้ก็ถือว่าแปลกนะฮะตอนนี้อภิวัตรเป็นบุคคลดีมากนะครับคือเป็นคนไทยที่มันเหมือนว่าจังหวะมันได้ไม่ได้อาจจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากนักแต่เวลายิงได้และแอลเลียก็กลับมายิงได้นะครับเจ็ดได้เจ็ดอ่ะเจ็ดโดนเปลี่ยนออกแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมตอนแรกๆนี่เหมือนหุ่นยนต์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าพอช่วงหลังแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นก็ดีขึ้นตัวใหญ่วิ่งเนิบๆแต่มันไปกับบอลได้นะเขาเหมือนเขาตัวใหญ่ท่อนบนแต่ท่อนล่างเขาเล็กนะคุณเห็นไหมเหมือนตัวเลโก้ส่วนสุโขทัยเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ชนะมาเปดายิงได้ผมว่าคู่นี้ก็สูสีแต่มาบ้านปตท.นี่แต่ผมว่าสุโขทัยเอาตัวรอดได้นะบุรีรัมย์พีทีระยองดีกว่านิดๆแต่สุโขทัยเก๋ากว่าครับนะครับเสมอกันไปทั้งนั้นครับบุรีรัมย์กับเชียงรายคู่นี้ยืนยันว่าเตะ นะครับสิงห์เชียงรายยอมที่จะต้องเตะมาแข่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องเตะบุรีรัมย์น่าจะเฉือนแหละน่าจะเฉือนผมว่าเชียงรายสู้ได้แต่คู่นี้เจอกันทีไรบุรีรัมย์กินหมดใช่ติบุรีรัมย์กินผมว่ามองว่าบุรีรัมย์ชนะแต่ว่าไม่ขาดนะครับคู่ที่เหลือสมุทรปราการกับราชบุรีสมุทรปราการไม่ชนะมา3เกมแล้ว yeah. ราชบุรีเป็นมาโก้ซิเมเน่มาคุมแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นชีวิตชีวาขึ้นผมว่าสมุทรปราการก็ยังไม่น่าชนะในเกมนี้นะคิดว่าไม่น่าชนะยิ่งคาราวเจ็บอีกเนี่ยไม่มีตัวพักบอลนะง่ายๆอิมซันเมโลหาเพื่อนไม่ได้เลยนะราชบุรีมีดีกลับไปเก็บแต้มได้ครับทูแบงคอกชลบุรีคู่นี้มีเล่นเกมนะฮะทูแบงคอกถ้าจะเอาแชมป์เกมนี้คุณต้องมี3คะแนนแต่ชลบุรีก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วลูเคียนกลับมาก็ดีขึ้นนะครับทูแบงคอกไม่มีมิก้าไม่มีวันเดอร์หลุยตัวผู้เล่นเนี่ยไม่รู้มาโน่จะมามุกไหนอีกวันนั้นโบริยาเป็นสำรองเพราะเพิ่งกลับมาจากทีมชาติแต่พรุ่งนี้น่าจะออกสตาร์ทตัวจริงแน่ไมค์ฮาเวน่าก็คงจะไม่ได้ลงแล้วล่ะครับทีนี้กองหน้าคุณจะเลือกใครรีซอไหมหรือยังไงนะครับก็ยังดูดีกับชลบุรีครับแต่คงชนะไม่ขาดชลบุรีอ่ะตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนในเกมล่าสุดกับประจวบอ่ะตามคำสัมภาษณ์ของโค้ชโบ้ก็คือวรชิตสารัตน์อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องการเล่นเกมรับแล้วโต้เพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ที่แท็กติกของโค้ชโบ้เหมือนกันว่าจะเหมือนเดิมไหมถ้ารับแล้วโต้ผมว่าวรชิตก็อาจจะยังกลับไปนั่งเหมือนเดิมสารัตน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคิดว่าจะมาบุกสู้ซึ่งดูแล้วยากไม่บุกหรอกถ้าบุกสู้ก็อาจจะได้เห็นวรชิตหนีมาแหละชัยนาทกับเมืองทองชัยนาทไม่ชนะนะฮะทีมเดียวนะครับเจอกับเมืองทองที่มีอุทัยบุญเหมาะคุมทีมชัยนาทเนี่ยเดนิสอามาโต้แกเปลี่ยนทุกเกมเลยใช่ตัวผู้เล่นแกเปลี่ยนทุกเกมจับทางไม่ถูกก็ไปๆมาๆเนี่ยตอนแรกก็เหมือนว่าดีนะแต่มันเหมือนกับว่ามันทีมมันเริ่มสับสนนะง่ายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวนู่นเปลี่ยนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวหลักๆอย่างลิคาโดซันโตก็ยังเป็นตัวความหวังอยู่จากชัยคุปยาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่เมืองทองเนี่ยเปลี่ยนเป็นโค้ชอุทัยแต่ตัวผู้เล่นผมว่าก็คงจะเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เยอะหรอก
มุ้ยน่าจะกลับมานะล่าสุดมุ้ยกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วครับแต่ผมว่าชัยนาทไม่แพ้นะไทยนาทน่าจะเล่นแบบประมาณตนไม่เหมือนตอนเจอ PTT ระยองซึ่งเจอ PTT ระยองเนี่ยเขาชนะเยอะแต่เขายิงไม่ได้ใช่นะครับพอเจอเมืองทองเนี่ยผมว่าถ้าเอาสัก1คะแนนผมว่าเอาได้นะครับประจวบกับโคราชประจวบนะโคราชก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีแต่ประจวบก็เล่นในบ้านได้ดีผมเชื่อประจวบดีครับคู่กองหน้าเจ้าเฮอริสันไคออนกับเอาเวสดีมากครับผมนะครับคิดเหมือนกันว่าน่าจะประจวบนะครับครับโปรแกรมที2มีวะมีที2มีเตะด้วยเอานี่ไปวันเสาร์ก่อนแล้วกันไทยลีกนะครับท่าเรือเจอประจวบทูแบงคอกเจอกับสุพรรณบุรีนะครับตราดเจอกับสมุทรปราการซิตี้คู่เลื่อนๆนะคู่ของเชียงใหม่กับพีทีระยองเอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์บุรีรัมย์กับพีทีระยองไปเตะมิถุนายนนู่นเลยครับวันอาทิตย์4คู่นะครับสุโขทัยชลบุรีเชียงใหม่ชัยนาทราชบุรีเชียงรายโคราชเมืองทองครับส่วนที2พรุ่งนี้นะครับเทโรเจอลำปางโอ้คู่นี้มันนะฮะสุนทรากรเจอกับระยองบีจีปทุมเจออุดรไทยฮอนด้าเจอกับเกษตรเจอเชียงใหม่กับสมุทรสาครเนี่ยเลื่อนไปนะครับหนีฝุ่นแล้วก็มีขอนแก่นเจอศรีสะเกษอยุธยายูไนเต็ดเจอราชนาวีแอร์ฟอร์สเจออุบลแล้วก็หนองบัวเจอกับอาร์มี่นะครับมีวันเสาร์ด้วยระยองแอร์ฟอร์สไทยฮอนด้ากับหนองบัวลำปางอยุธยาเกษตรเจอเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นกับอาร์มี่ส่วนวันอาทิตย์นะครับ BG เจอกับสมุทรสาครอุดรศุลกากรราชนาวีโปลิเซโรแล้วก็อุบลกับศรีเกตดูข้อความนิดนึงเก็บตกส่งท้ายข้อความมาเยอะเลยช่วงท้ายบุรีรัมย์ได้จัดคิงคัพคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมข่าวสนามช้างได้จัดจริงหรือเปล่าก่อนเราจัดรายการเนี่ยยังไม่มีคอนเฟิร์มครับเขาเพิ่งตั้งคณะกรรมการเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานถูกไหมเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยแหละ2วันก่อนตั้งคณะกรรมการ2วันได้แล้วเหรอไม่ต้องตั้งอะไรหรือไม่งั้นก็ตั้งคนตั้งตั้งนานแล้วจะได้เร็วขนาดนี้ถามว่าบุรีรัมย์จัดได้ไหมจัดได้จัดได้จัดได้แต่โปรแกรมมันต้องขยับนะเพราะห้องพักไม่พอถูกไหมครับห้องพักมีแค่2จัดได้จัดได้ซึ่งอันนี้ยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มนะฮะผมเช็คจากกลุ่มข่าวของสมาคมก็ยังไม่มีการยืนยันใช่ไหมนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไปได้ข่าวมาจากสื่อไหนที่ลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าชัวร์หรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณพาทิตย์นายกอยู่ญี่ปุ่นหัวหน้าสื่อของสมาคมอยู่ญี่ปุ่นส่งบุรีรัมย์ออกข่าวได้ไหมส่งอย่างญี่ปุ่นได้ไหมบุรีรัมย์ออกข่าวได้ไหมได้ไหมวงในจากบุรีรัมย์ได้ไหมก็ได้ถ้างั้นได้หรือจะเป็นข่าวจากคนที่ถ่ายทอดสดหลุดมาได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่เป็นทางการแต่ถามว่าจัดบุรีรัมย์ได้ไหมสนามได้อยู่แล้วบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสนามที่สมาคมบอกเองว่าก็สนใจที่จะไปจัดใช่แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีปัญหาเรื่องห้องพักนักกีฬาเพราะนั้นมันต้องเว้น1ชั่วโมงครับก็เวลาเตะมันก็จะเลื่อนหน่อยนะฮะสงกรานต์อยู่กับแมทที่เขาใหญ่เนี่ยโคตรอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านแล้วผมก็งงอยู่โคตรหาอันนี้ไม่รู้ ผมก็ว่าแมทไหนวะอ๋อแมทศิริชาติถามว่าพันเขาคบกันอยู่ขอบใจไม่ใช่เออใครมีโอกาสคว้าดาวซันโวไทยลีกตอนนี้เจ้าแนะนำเนี่ยเฮอริสันไคออนใช่5ประตู5ประตูแล้วก็ไอ้เจ้านั่นน่ะที่ยิงแฮตทริกเดียโก้ไม่ใช่ยานิกยาโลยิง4ยานิกโบลี่โบลี่โบลี่ยิง4ดียุบิลัมยิงเป็น1ประตูเพิ่งยิงนะครับโอ้โหตั้งแต่เล่นไทยลีกยิงกี่ประตูปีที่แล้วกดไป19หรือ9ผมจำไม่ผิดครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะไปนับรวมให้โอ้โหไอ้รุดดี้เข้ามา5รักทั้ง2ท่านครับมันเรียกแขกได้เลยเนี่ยสุดยอดจริงไปคุยกันเองนะฮะส่วนใหญ่ก็ตอบหมดแล้วนะครับคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเรื่องบุรีรัมย์เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเมืองทองไม่มีอะไรเลยวันนั้นโกกับแฮเบอร์ตี้เนี่ยแบกหลังดอกฟันกาวชัวร์ครับเลี้ยงหลานด้วยครับหลุยฟันกาวเนี่ยผมว่าไม่ใช่โค้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรอกครับนะแต่ว่าก็จะเป็นโค้ชที่นายกก็คืออย่างนี้แหมพูดก็พูดแล้วมันก็เข้าอีกคณะกรรมการที่เขาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเน้นคนรุ่นใหม่นะแบบวุ้ยอ้ายเดี๋ยวผมถึงเสนอชื่อวุ้ยอ้ายไปสุดยอดผมบอกแล้วผมขออย่างเดียวถ้าคุณเห็นรายชื่อคณะกรรมการแล้วคุณต้องแบบโหอะไรเงี้ยผมบอกให้เนี่ยคือเป็นนักบอลที่เพิ่งเลิกเล่นเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าไปแล้วมันจะทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะโอ้หมดสภาพนั้นแต่ละคนไม่รู้นี่เดี๋ยวรอดูเอานะครับไม่กล้าฆ่าอยู่ไหนดีกีระดับพรีเมียร์ลีกนู้นเว้ยกายเน้นคนนี้บอกอะไรไม่กล้าเป็นผมว่าไมก้าไม่ได้ไปต่ออ่ะบุรีรัมย์ตอนนี้กลับไปแล้วหนึ่งนะฮะจริงพลลบเปิดตัวคนแรกเลยนะตัวโคต้าอาเซียนคำบูชากลับไปแล้วนะ
ตอนนี้เรือซนจวนที่เขาบอกว่าฮือฮาเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเลยนะก็คุณจักรพลบอกว่าไอ้ซนเชืองเนี่ยทีมชาติยังสำรองเลยมาทำไมก็ตอนแรกก็กระแสมาดีนะครับหมดแล้วแหละง่ายอ่ะครบ1ชั่วโมงครับผมอ่ะเล่นเกมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทายผลทายผู้ยิงประตูสุดท้ายในเกมคู่ทูแม่ฟ้ากับชลบุรีมาในอินบ็อกซ์นะฮะลุ้นรับเสื้ออลิอีสปอร์ตนะครับโค้ชทีมชาติพี่อยากได้ประเทศอะไรครับผมเชียร์ญี่ปุ่นผมอยากได้ญี่ปุ่นแต่สภาพตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดจะมองจาก U23ขึ้นไปนะก็กาม่าไปทำพี่เบิ้ลเท่มากครับคุณนพดลเชิดชูกุลวงศ์อันนั้นมันนพดลด้นขอบคุณเพื่อนสนับสนุนรายการฮะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครับเดี๋ยวไปรีฮากุนะครับ facebook.com rehaku.lovely นะครับวันอังคารหน้ากลับมาเจอกันใหม่1ทุ่มตรงครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์